ประเภทของสารสนเทศการจำแนกประเภทของสารสนเทศที่นิยมใช้คือการจำแนกประเภทตามแหล่งสารสนเทศและตามประเภทของสื่อบันทึกสารสนเทศดังนี้ 1. สารสนเทศจำแนกตามแหล่งสารสนเทศหมายถึงการจำแนกสารสนเทศตามการรวบรวมหรือการจัดทำสารสนเทศซึ่งจำแนกได้เป็นแหล่งปฐมภูมิแหล่งทุติยภูมิและแหล่งตติยภูมิแหล่งปฐมภูมิหมายถึงสารสนเทศที่ได้จากต้นแหล่งโดยวิธีการศึกษาค้นคว้าวิจัยการคิดค้นทฤษฎีใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่มีการนำไปเผยแพร่ความรู้เป็นครั้งแรกเช่นวารสารรายงานการวิจัยรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสิทธิบัตรเอกสารมาตรฐานต่างๆต้นฉบับตัวเขียนจดหมายเหตุและวิทยานิพนธ์แหล่งทุติยภูมิหมายถึงสารสนเทศที่มีการรวบรวมจากสารสนเทศที่มีการเผยแพร่แล้วหรือรวบรวมเรียบเรียงจากสารสนเทศปฐมภูมิเพื่อใช้ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วเข้าใจง่ายขึ้นเช่นหนังสืออ้างอิงประเภทต่างๆรวมทั้งหนังสือต่างๆที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆแหล่งตติยภูมิหมายถึงสารสนเทศที่จัดดำเนินการเพื่อใช้ค้นหาสารสนเทศปฐมภูมิและทุติยภูมิสารสนเทศตติยภูมิจะไม่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรู้สาขาวิชาต่างๆแต่จะใช้ประโยชน์ในการค้นหาสารสนเทศที่ให้ความรู้จากแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิเช่นบรรณานุกรมนามานุกรม 2. สารสนเทศตามประเภทของสื่อบันทึกสารสนเทศการจำแนกสารสนเทศตามสื่อที่จัดเก็บหรือสื่อที่ใช้บันทึกความรู้เป็นการจำแนกตามพัฒนาการของวัตถุที่มนุษย์คิดประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เขียนหรือบันทึกความรู้ได้แก่กระดาษวัสดุย่อส่วนสื่อแม่เหล็กสื่อแสงกระดาษเป็นสื่อบันทึกข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ได้ง่ายและมีการบันทึกความรู้และประสบการณ์จนกระทั่งเป็นการคุ้นเคยของมนุษย์ในการขีดเขียนและการพิมพ์เรื่องราวต่างๆเพื่อเผยแพร่ในสังคมสิ่งพิมพ์ในลักษณะกระดาษได้แก่หนังสือวารสารรายงานการวิจัยเอกสารต่างๆวัสดุย่อส่วนหรือไมโครฟอร์มคือสื่อที่มีการบันทึกสารสนเทศที่เป็นแผ่นฟิล์มถ่ายรูปเอกสารย่อส่วนในขนาดต่างๆลงบนฟิล์มประเภทฟิล์มม้วนเรียกว่าไมโครฟิล์มและฟิล์มแผ่นเรียกว่าไมโครฟิชการถ่ายรูปเนื้อหาเอกสารบนฟิล์มจะเรียงลำดับเนื้อหาตามต้นฉบับวัสดุย่อส่วนใช้จัดเก็บสำเนาต้นฉบับทั้งที่เป็นวารสารเอกสารจดหมายเหตุเอกสารสำคัญวิทยานิพนธ์เป็นต้นสื่อแม่เหล็กเป็นวัสดุสารสังเคราะห์ที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็กสามารถใช้บันทึกและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้อย่างสะดวกการใช้สื่อแม่เหล็กเป็นที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางและจัดเก็บข้อมูลได้ทั้งแบบอนาล็อกและดิจิตอลสื่อแม่เหล็กที่จัดเก็บข้อมูลอนาล็อกเช่นเทปวิดีทัศน์และเทปบันทึกเสียงสื่อแม่เหล็กที่จัดเก็บข้อมูลดิจิตอลเช่นเทปแม่เหล็กฮาร์ดดิสก์และดิสเกตในปัจจุบันสื่อเหล่านี้ได้รับการพัฒนาให้บรรจุข้อมูลได้มากขึ้นและปรับแก้ไขข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้นสื่อแสงหรือสื่อออปติกเป็นสื่อที่มีการบันทึกข้อมูลและอ่านข้อมูลโดยใช้แสงเลเซอร์ข้อมูลที่บันทึกลงสื่อแสงเป็นข้อมูลดิจิตอลเช่นCD-ROM และ DVD ซึ่งมีความจุมากกว่าและนิยมใช้บันทึกภาพยนตร์